ไกลจี้รัฐบาลทบทวนคำถามประชามติห่วงล็อกบางหมวดแก้รัฐธรรมนูญอาจเกิดปัญหาการเมืองวันที่24เมษายน2567 13:50 น.ชัยธวัฒน์จี้รัฐบาลทบทวนคำถามประชามติย้ำต้องเปิดกว้างเข้าใจง่ายหวั่นคะแนนเสียงตกน้ำห่วงล็อกบางหมวดเกิดปัญหาทางเทคนิคย้ำก้าวไกลไม่คิดขวางรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อเวลา 11:30 น.วันที่24เมษายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการทำประชามติ3ครั้งโดยการทำประชามติครั้งแรกจะใช้คำถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2โดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าจากที่ดูตามเอกสารยังไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วคณะรัฐมนตรีมีมติอย่างเป็นทางการต่อเรื่องนี้แล้วหรือไม่ทั้งนี้พรรคก้าวไกลมองว่าหากยังมีเวลาอยากให้รัฐบาลไปทบทวนตั้งคำถามทำประชามติอย่างกว้างที่สุดเข้าใจง่ายไม่ต้องมีเงื่อนไขซับซ้อนเช่นถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนฉบับเก่านายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าซึ่งหากรัฐบาลมีข้อกังวลเรื่องหมวด1และหมวด2รัฐบาลและส.ส.สามารถแก้ไขรายละเอียดด้วยการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมสภาหลังการทำประชามติได้นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าหลักการทำประชามติคือต้องเข้าใจง่ายแต่หากตั้งคำถามโดยมีเงื่อนไขว่ายกเว้นหมวด1และหมวด2คนที่โหวตเห็นด้วยเขาเห็นด้วยกับอะไรส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเขาไม่เห็นด้วยกับอะไรไม่เห็นด้วยกับการตั้งเงื่อนไขเว้นบางหมวดหรือไม่เห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยากจะอยู่กับรัฐธรรมนูญ60ดังนั้นจะตีความผลประชามติอย่างไรคำถามประชามติที่ไม่ซับซ้อนจะมีโอกาสทำให้ประชามติผ่านง่ายขึ้นสามารถรวมคะแนนเสียงได้เป็นเอกภาพมากที่สุดแทนที่จะมีคะแนนเสียงบางส่วนที่อยากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขจึงโหวตไม่เห็นชอบหรือไม่โหวตเลยก็จะน่าเสียดายทางฝ่ายค้านก็อยากให้การทำประชามติมีโอกาสผ่านมากที่สุดโดยเฉพาะพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประชามติปัจจุบันที่มีเงื่อนไขเสียงข้างมาก2ชั้นตอนนี้สิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามทำคือส่งเสียงถึงรัฐบาลต้องย้ำว่าพรรคก้าวไกลสนับสนุนอยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดไม่มีเจตนาขัดขวางดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในขณะที่คณะรัฐมนตรีไม่ชัดเจนว่ามีมติเป็นทางการแล้วหรือยังแปลว่ายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ก็อยากให้ทบทวนนายชัยธวัฒน์กล่าวนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2คนในรัฐบาลบางท่านพยายามสร้างความเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลต้องการจะแก้ไขหมวด1และหมวด2มากจึงคัดค้านคำถามแบบนี้ซึ่งความจริงไม่ใช่เพราะหลักการพื้นฐานหากอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนรัฐธรรมนูญก็ควรจะแก้ได้ทั้งหมดไม่ควรจะวางบรรทัดฐานทางการเมืองแบบนี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจอย่างเดียวแต่มีเรื่องอื่นด้วยสมมุติว่าในอนาคตมีสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีวุฒิสภาแล้วให้ใช้ระบบสภาเดี่ยวเหมือนประเทศไทยในอดีตแต่ในหมวดหนึ่งมีถ้อยคำวุฒิสภาอยู่จะเอาออกอย่างไรดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขถ้อยคำเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจเลยซึ่งอาจมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นได้อยากให้รัฐบาลลองฟังเสียงสะท้อนของประชาชนส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเสียงที่อยู่บนเจตนารมณ์ที่ดีอาจจะไม่ต้องถามความเห็นพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเดียว
แต่ต้องถามความเห็นของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมต่างๆตนคิดว่าคำถามที่ดีที่สุดคือคำถามที่เข้าใจง่ายและรวมเสียงของคนที่อยากทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นเอกภาพนายชัยธวัฒน์กล่าว อุซเบกิรอบรองปลุกทีมแพ้คืนชีพลุ้นแย่งตั๋วฟุตซอลโลกใบสุดท้ายกีฬาวันที่24เมษายน2567 23:11 น.โต๊ะเล็กเวียดนามพ่ายอุซเบกิสถาน 1-2 ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียทำให้โควต้าตั๋วไปฟุตซอลโลกยังต้องหาทีมรอบเพลย์ออฟจากทีมที่แพ้ในรอบ8ทีมเพื่อลุ้นตั๋วใบสุดท้ายศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024มีตั๋วฟุตซอลโลก2024ที่อุซเบกิสถาน4ใบเป็นเดิมพันโดยทีมที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปก่อนหน้านี้คือไทยทาจิกิสถานและอิหร่านการันตีสิทธิ์ไปฟุตซอลโลกเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามจากผลการแข่งขันรอบ8ทีมคู่สุดท้ายที่อุซเบกิสถานเอาชนะเวียดนาม 2-1 ทำให้อุซเบกิสถานผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอิหร่านแต่ในส่วนโควต้าไปฟุตซอลโลกใบสุดท้ายนั้นจะตกไปให้ทีมที่แพ้ในรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างอิรักอัฟกานิสถานคีร์กิสถานและเวียดนามซึ่งจะต้องมาเพลย์ออฟแย่งกันเนื่องจากอุซเบกิสถานได้สิทธิ์อัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพอยู่แล้วปลัดคลังเมินผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจี้ทบทวนเกณฑ์แจกเงินหมื่นแค่ข้อเสนอเก่าเร่งลุยตามแผนการเมืองวันที่24เมษายน2567 13:29 น.ละวอนปลัดคลังเมินผู้ว่าราชการจังหวัดแบงค์ชาติจี้รัฐทบทวนหลักเกณฑ์ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทชี้เป็นข้อเสนอเก่าเผยผ่านบอร์ดคณะรัฐมนตรีแล้วลุยเดินหน้าตามแผนเดิมเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่24เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายละวอนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกรณีนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยส่งหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนพร้อมตั้งข้อสังเกตในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นมาได้ทั้งเห็นด้วยและมีข้อทักท้วงซึ่งเราก็รับฟังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วันที่23เมษายนได้พิจารณาเรื่องหลักการและขั้นตอนการดำเนินการหลังจากนี้มีระเบียบและกฎหมายที่ต้องดำเนินการตามนั้นทั้งนี้ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ส่งผลให้โครงการสะดุดลงและขณะนี้ยังมีเวลาพิจารณาซึ่งหลังจากนี้ต้องเริ่มดำเนินการได้แล้วเนื่องจากผ่านความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยระบุขอให้ลดกลุ่มเป้าหมายเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยประมาณ15ล้านคนจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาพิจารณาด้วยหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเคยให้ความเห็นเช่นนี้มาตั้งแต่ต้นจนผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตว่ากลุ่มใดเหมาะซึ่งได้ผ่านขั้นตอนนั้นไปทั้งหมดแล้วสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นมาก็เป็นข้อเสนอแนะเดิมที่เคยพูดในที่ประชุมมาตลอดไม่มีประเด็นใหม่ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงต่อข้อกังวลธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามว่าจะชี้แจงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่นายละวอนกล่าวว่าได้ชี้แจงธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วและถึงแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเนื่องจากเราพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการอีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการซึ่งกรรมการอีก20กว่าคนก็ไม่ได้มีความเห็นเช่นนี้ยืนยันว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเดินหน้าต่อตามแผนเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเกี่ยวกับข้อกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือกสซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าต้องทำด้วยความรอบคอบในประเด็นที่เราเห็นว่าไม่มีความชัดเจนก็ให้ปรึกษากฤษฎีกาในเรื่องข้อกฎหมายขณะนี้ยังไม่ได้ส่งเรื่องให้กฤษฎีกาอย่างไรก็ตามการใช้งบประมาณจากทกส.ตามมาตรา28ปีงบประมาณ2568จะสามารถดำเนินการได้ในเดือนเนตคอถือว่ายังคงมีเวลาอยู่